พอเราประเมินศักยภาพวางแผนสเต็ปถัดไปคือลงมือทำใช่ป่ะแล้วก็ติดตามผลใช่ไหมครับเนี่ยตามชื่อมันเลยใช่ไหมสเต็ป6ลงมือทำใช่ไหมแล้วก็ติดตามผลโอเคไหมครับจินตนาการได้ไหมว่าขั้นนี้จะทำไงเอาแผนกับผลมาประกบกันดูนึกออกไหมครับแผนเราบอกว่าจะเริ่มทำเดือนนี้เสร็จเดือนนี้จะประหยัดได้เท่านี้กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีจะลงทุนเท่านี้บาทแล้วผลมันเป็นยังไงใช่ไหมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นโดย common sense ง่ายๆก็คือ before after คุณมาเขียนต่อกันน่ะใช่ป่ะง่ายขนาดนั้นไหมเนี่ยลองดูดิง่ายไหมอ่ะลองดูตารางในเทมเพลตที่เขาทำสิง่ายไหมครับก้อนนี้คืออะไรนะก้อนนี้คือเป้าหมายและแผนใช่ไหมถูกไหมครับก้อนนี้คือผลใช่ไหมถูกไหมที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับผมชอบจำของผมง่ายๆว่าอันนึงคือแผนน่ะอันนึงคือผลใช่ป่ะก็ประมาณนี้นึกออกไหมโอ้กระเทือนไม่ได้เลยนะกระเทือนปุ๊บภาพกระพริบกระพริบเห็นไหมไม่รู้มันกระพริบตามเสียงหรอกแต่สังเกตมันคืออะไรนะมันจะประกบกันเลยใช่ไหมเรื่องเวลาแผนวางไว้ยังไงแล้วผลเป็นยังไงใช่ไหม เงินแผนวางไว้ยังไงแล้วผลเป็นยังไงใช่ไหมถูกไหมครับเรื่องพลังงานแผนวางไว้ยังไงแล้วผลเป็นยังไงใช่ไหมถูกไหมครับเวลาเป็นไงเวลาพอจะเหมือนเดิมได้เราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนาะไม่คิดว่าผิดปกติอะไรเงินอาจจะเหมือนเดิมก็ไม่แปลกอะไรเหมือนแผนก็ไม่แปลกอะไรแต่อันนี้ใช้เงินต่ำกว่าแผนอีกนะแต่ไอ้ที่มันประหลาดคืออันนี้แหละตัวผลการอนุรักษ์พลังงานจริงๆอ่ะมันจะเป๊ะได้ยังไงวะมันจะเท่ากับที่เราคำนวณบนกระดาษได้ไงอันนี้เราก็ต้องคุยถูกไหมคือหลายที่จะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายผลสุดท้ายมันก็เป็นเพราะเขาไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะเขาก็ใช้การคำนวณเอาหมดอ่ะตอนวางแผนก็ใช้คำนวณเอาผลที่เกิดขึ้นจริงก็คำนวณเอามันก็มีโอกาสที่มันจะเท่ากันได้นี่เราก็ต้องดูแล้วแต่สถานการณ์แต่โดยสามัญสำนึกกับมันไม่ควรจะเท่ากันหรอกถูกไหมแต่เดี๋ยวตอนคุณไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคุณจะพบข้อจำกัดสารพัดไปหมดก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่มีตังในการติดเครื่องมือวัดจริงๆอ่ะทุกอย่างอาจจะต้องประเมินหมดทั้งก่อนและหลังลงมือทำนะครับง่ายไหมขั้นที่6ทำไมไม่ง่ายก็มีอยู่แค่นั้นเองอ่ะของยากจบไปตั้งแต่ขั้นอะไรนะ4กับ5แล้วนะเพราะ6นี่มันคือลงมือทำใช่ป่ะแล้วคุณก็รอเก็บข้อมูลว่ามันเป็นไปตามที่ฉันคำนวณไว้ก่อนป่ะโอเคไหมครับ